ก็ลองดูนะครับว่าในวัดธรรมกายนั้นมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนเป็นจุดสําคัญตรงไหนที่จะเป็นที่ซุกตัวของธรรมชโยครับนะฮะเราไปที่คุณเอกลัตษณ์ตะเคียนนุชครับครับเชิญครับในเมื่อตัดสินใจไม่เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนทําให้ปฏิบัติการการเข้าจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยเจ้าวาดวัดธรรมกายของ DSI ก็น่าจะเกิดขึ้นตามมานะครับแต่คําถามที่ตามมาก็คือว่าณตอนนี้พระธรรมชโยอยู่ในวัดหรือไม่ และถ้าอยู่อยู่ที่จุดไหนพาไปดูพื้นที่โดยรอบทั้งหมดของวัดพระธรรมกายนะครับจะแบ่งออกเป็น2โซนหลักๆด้วยกันโซนสีขาวตรงนี้นะครับจะติดกับพื้นที่ครอง2โซนนี้จะมีพื้นที่กว่า2 0 0 0ไร่ส่วนอีกหนึ่งโซนนะครับในพื้นที่สีเขียวตรงนี้คือด้านทิศตะวันตกนะครับจะมีพื้นที่ประมาณ196ไร่กลับไปดูที่โซนทางด้านทิศเหนือ จะมีสัญลักษณ์สำคัญอยู่2จุดเด่นๆด้วยกันจุดแรกก็คือที่มหาธรรมกายเจดีนะครับจุดนี้จะเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวัดพระธรรมกายที่หลายคนคงได้พบเห็นตามหน้าสื่อมวลชนเป็นสัญลักษณ์สำคัญเรียกระดมพลเรียกรวมตัวเวลาที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆภายในวัดพระธรรมกายส่วนขยับมาทางด้านนี้นะครับนี่คือ ศาลาสูงอเนกประสงค์สองชั้นนะครับที่คาดว่าน่าจะจุคนได้ถึงหลักประมาณ3 0 0 0สนถึง4 0 0 0สนคนนี่คือสภาธรรมกายสากลที่อ้างกันว่าทั้ง2จุดตรงนี้น่าจะกินระยะเวลาในการก่อสร้างมีอายุไปได้ราวพันปีด้วยกันเป็น2จุดหลักที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดพระธรรมกาย แต่ถ้าพาผู้ชมย้อนกลับไปในปฏิบัติการของกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อ16พิศุนายน2559ที่ผ่านมานะครับในวันนั้นพนักงานสอบสวนของสอบพอคลองหลวงและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะใช้เส้นทางคือทางเข้าหน้าวัดที่ประตู7เป็นประตูหลักนะครับในการบุกเข้าควบคุมตัวพระธรรมชโยแต่เมื่อเข้ามาถึงได้จุดนี้ จุดที่เป็นประตูหลักนั้นก็สามารถเข้าไปได้จนถึงประตูที่5เท่านั้นคือจุดนี้และก็ต้องล่าถอยกลับมาในพื้นที่ประตู7อันเป็นประตูหลักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากเจราจากาันหลายรอบนะครับในวันที่16วมิถุนายนนั้นในที่สุดคณะศิษยานุสิตรวมถึงพระลูกวัดนั้นไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเข้าไปยังหัวใจสําคัญในปฏิบัติการวันนั้นนั่นก็หมายถึงอาคารดาวดึงซึ่งอยู่ใกล้กับตรงนี้มากที่สุดนะครับ อาคารดาวดึงมีความหมายมีความสําคัญอย่างไรอาคารดาวดึงนั้นเป็นภาพสุดท้ายเป็นพื้นที่การพำนักพักพิงและการจําวัดสุดท้ายที่เราเห็นพระธรรมชโยปรากฏออกหน้าสื่อในการรักษาอาการนาพาธเมื่อ22พฤษภาคม2559นั่นเองเมื่อดูจากจุดระยะห่างจากอาคารดาวดึงรวมถึงประตูที่5นะครับ จะตีความหมายได้ว่านั่นเป็นสาเหตุสําคัญที่เจ้าหน้าที่ของวัดนั้นไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษและตํารวจเข้าไปยังจุดนี้ได้บริเวณโดยรอบพื้นที่ประตูห้านะครับจะมีพื้นที่เป็นลวดน้ําทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปได้รวมถึงนะครับที่อาคารดาวดึงนั้นซึ่งถึงเป็นหัวใจสําคัญยังมีมหาวิหารคุณยายอาจารย์ล้อมรอบรวมถึงพระอุโบสถวัดพระธรรมกายล้อมรอบอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นอาการดาวดึงจึงถึงเป็นหัวใจสําคัญเหมือนเป็นปมไข่แดงที่อยู่ภายในวัดและคาดการกันนะครับว่าน่าจะเป็นจุดที่พระธรรมชโยนั้นจําวัดอยู่ที่จุดนี้แต่ว่าจุดที่สําคัญนะครับกลายเป็นคําถามตามมาว่าในปฏิบัติการครั้งล่าสุดนี้หลังจากที่พระธรรมชโยตัดสินใจไม่เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นจุดยุทธศาสตร์จะยังคงเป็นอาคารดาวดึงอยู่หรือไม่ถ้าเป็นไปตามที่นายองอาจธรรมนิธาโคศกคณะศิทยานุศิษย,ย์บอกนะครับ มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับที่อาการดาวดึงนั้นจะเป็นจุดที่พระธรรมชโยยังรักษาอาการอาภาธอยู่มีคําถามตามมาด้วยนะครับว่าเพราะเหตุใดที่ปฏิบัติการของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นจะต้องระบุพื้นที่อย่างชัดเจนระบุจุดระบุอาคารลงไปอย่างชัดเจนสาเหตุก็เพราะว่าการขออนุมัติหมายค้นต่อศาลนะครับจะต้องระบุเป็นอาคารเฉพาะไปไม่สามารถระบุได้ทั้งหมดโดยกว้างของวัดด้วย นี่เป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่การขอธรรมะหมายค้นต่อสารน,นั้นจะต้องทําให้แล้วเสร็จและน่าจะเป็นอาการดาวดึงซึ่งถือเป็นอาการเดิมเป็นหัวใจหลักที่พระธรรมชโยนั้นรักษาอาการอาภาธอยู่ด้วยหมายคนนี้จะมีอายุเพียงแค่ตั้งแต่ช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นนี่คือทั้งหมดของความเป็นไปได้ในการบุกเข้าควบคุมตัวพระธรรมชโยครับละเอียดครับ